เข้าไปทุกคนแล้วก็ตักหนึ่งช้อนใหญ่ๆนี่เลยสวัสดีทุกคนอยู่กับพวกเราทะโลโทดาร์กชาแนลกับ EP 1กินแหลกแดกดัวจ้าวันนี้พบกับมะปางแล้วก็มะยงชิดที่เราเตรียมไว้อยู่ในขณะนี้โอ้แมงจ๋าจะกินคนเดียวเลยเหรออ้าวมาได้อย่างไรนี่ได้เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะวันนี้กินอะไรอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะและนี่เราจะมานำเสนอนี่คือมะยงชิดลูกมันก็จะใหญ่ๆนะคะเป็นรสเปรี้ยวใส่ไก่เลยนะใช่ค่ะอุ้มฝ่ามือถ้าใส่ไก่เลยนะคะใหญ่นะคะใหญ่มากส่วนนี้ก็คือมะปางนะคะมะปางก็จะลูกเล็กนะคะมะปางหวานและอันนี้เป็นอะไรที่พี่ไฟชอบมากเลยนะคะมะปางเปรี้ยวแบบดิบค่ะทุกคนเฮ้ยมันกินได้เป็นไปได้ไงอะทุกคนได้หรออันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหาจากแถวบ้านข้างบ้านเราเลยนะครับใช่เลยค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้นะคะใช่ครับทิวฮะเคยเป็นกุ้งปะไม่เคยเคยเป็นกุ้งปะไม่เคยเคยเป็นกุ้งไหมไม่เคยเคยเป็นกุ้งนะทุกคนอะไรเคยเป็นกุ้งก็เคยนี่แหละเป็นกุ้งอ๋อกะปิกะปิเคยเป็นกุ้งอืมเราก็จะหยิบทำการหยิบมะปางดิบนี่แหละค่ะทุกคนจบไปข้าวยังว่ามันยังเปรี้ยวไม่พอหรอกเดี๋ยวไปอาอุปกรณ์ก่อนโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้ลืมไหลไหลแล้วทุกคนข้าวยังเปรี้ยวไม่พอวะเฮ้ยข้าวว่ามันยังเปรี้ยวไม่พออุ้ยอุ้ยตาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจับไปเลยอุ้ยอุ้ยตามาหน้าตาอุ้ยโอ้มันก็กลิ้งมันก็กลิ้งมันก็กลิ้งเพี้ยงหายรู้สึกดีนะท้องเสียอย่าบอกใครเป็นไงบอกท่านผู้ชมไปจัดจ้าแสบตานะท่านผู้ชมนี่นะคะพี่ฝ้ายอ่ะก็จะหยิบมะปางดิบเนี้ยขึ้นไปจบกะปิมากระฉูกกันเท่าไหร่กับการเปรี้ยวอร่อยมากเดี๋ยวลองมาหวานกันมะปางดิบก็กินได้นะทุกคนรสชาติไม่เปรี้ยวมากหรอกกำลังดีอ่อนๆเนื้อคนเยอะดูอันนี้หวานนี่หวานถ้าเทียบกับมะม่วงนะมะปางอร่อยกว่าจริงถ้าใครไม่เคยลองอ่ะก็ลองซะให้ได้เลยเดี๋ยวดูเม็ดช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมะปางกำลังออกนะอยู่บ้านนอกอย่างพี่ฝ้ายก็หากินได้ง่ายคนเลือกยั่วเลยยั่วเลยลองทะลุบ้างไม่เปรี้ยวสักเท่าไหร่กะปินี่คือพระเอกของเราน้ำปลาแล้วก็คั่วข้าวคั่วแล้วก็พริกเนี่ยนะทุกคนแล้วก็จะบิดลงไปเลยบิดมะปางลงไปทำไมงั้นอ่ะอ้าวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีช้อนคุกดูดิตักเลยทุกคนตักกินเลยลองเลยอร่อยอ่ะ
ก็บีบลงไปเลยอันนี้เขาบอกว่าเด็ดมาจากต้นปุ๊บไม่ต้องล้างนะเพราะเราไม่ฉีดยาใช่ไหมใช่เราแบบต้องกินทั้งยางทุกคนธรรมชาติลูกมันใหญ่จริงๆนะดูดิอันนี้อันนี้ก็ออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะดูดิใหญ่จริงไม่มโนไม่โมแล้วก็จะเช็ดหน่อยโอ้โหรสชาติก็ออกหวานหวานหน่อยเปลือกก็จะออกเปลือกก็จะออกรสอมเปรี้ยวอมหวานนะแต่เนื้อหวานส่วนตัวพี่ฝ้ายชอบกินเปรี้ยวๆมันอร่อยโอ้ไม่อะไรเปรี้ยว ชอบกินพวกนี้มากกว่าเดี๋ยวลองจิ้มกะปิดูดิเป็นไรน้ำแตกน้ำเยอะทรงผมนี้คุณได้แต่ไดมันประจันมาใหม่ใช่ไหมคุณทิวคือเมื่อวานอะห้าวกันก็ยาวประบาทแล้วนะไปตัดคนละ200ตัดผมเดือนนี้200นะ20ไม่ได้แล้วจ้าต้อง200แล้วจ้าแล้วบอกว่าอะไรนะทรงนักเรียนทรงเรียนมอต้น20บาทนะไม่ได้จ้า200จ้านะเดี๋ยวนี้แล้วประเด็นคือตัดออกมาแม่ถ้าผู้หญิงตัดของผู้หญิงไงอันนี้ตรงเดียวกันตัดต่อคน400นะครับผม400เลยตัดอะไรก็ต้องตัดเหมือนกันทำอะไรก็ต้องทำเหมือนกันเพราะว่าไว้ยาวมาแล้วประเด็นเดินออกมามีแต่คนมองแล้วก็หัวเราะเขามองแล้วหัวเราะอะไรเขาหัวเราะอะไรกันงงมากแค่ตรงผมเนี่ยเนาะต่อไปเราจะตัดกันเองแหละโอเคไม่โอเคทำไมโอเคตัดทีไรเบี้ยวทุกทีไม่เบี้ยวไม่เท่าไหร่นะเตียน ส่วนใครที่ยังไม่เคยอ่ะลองหากินกันเราจะติดใจมันอร่อยยิ่งกว่ามะม่วงอีกส่วนตัวจะใส่แบบสุกๆสุกๆจากต้นเลยนะไม่ฉีดยาจริงๆเพราะว่าแม่ไม่ฉีดยาเห็นแม่บอกปีนี้ที่ออกเยอะปลาก็แซ่บกะปิก็แซ่บหิวตัวอะไรวะเฮียไหนมัวนี่ทุกคนมาปังลูกนี้ลูกเล็กอ่ะเขาบอกว่ามันจะออกหวานหวานเจี๊ยบหวานขึ้นตาเลยอ่ะอย่าให้ทิวลองกินกันเลยหวานตู้นี่ไม่ได้โอ้โหอันนี้หวานแล้วหวานสุดแล้วเป็นไงบอกท่านผู้ชมไปมาปังลูกนี้ทำไมมันบูดๆเหม็นเหม็นวะมันเสียหรือเปล่าวะเออขำนะหวานปะเหม็นเหม็นทิ้งอร่อยมากเลยท่านสมจะขำทำไมระวังเม็ดเข้าคอนะดูดๆแล้วก็ออกเท้าเข้าไปเบ๊บทำไงไว้อ่ะกล้องลมกล้องลมเข้าไปทุกคนแล้วก็ตักหนึ่งช้อนใหญ่ๆนี่เลย
แล้วด้วยที่เรากินเข้าไปแบบเยอะแล้วมันก็เริ่มเข็ดฟันแล้วทุกคนเริ่มคันคอแล้วเข็ดฟันแล้วทุกคนเพราะมันเปรี้ยวอยากบอกว่ามันแซ่บเฟอร์ใช่ไหมใช่เลยพี่น้องฝ่ายทิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโทโทดัก